รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300เขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่องสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการรถโรงเรียน High School Reunion นะครับผมวันนี้อยู่กับเลโอเหมือนเดิมนะฮะกับการย้อนรำลึกวีรกรรมวัยเรียนนะฮะของเหล่าคนดังกันนะครับผมเจอกันแบบนี้10โมงครึ่งทางช่องวันนะครับและสัปดาห์นี้นะครับเรายังคงปักหลักกันที่ภาคอีสานนะครับผมเราเดินทางมาที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับซึ่งเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของแขกรับเชิญคนดังของเราในวันนี้นะครับและวันนี้นะครับเดินทางมาถึงภาคอีสานทั้งทีมาถึงอำนาจเจริญนะครับจะมาคนเดียวมันคงจะไม่ใช่นะครับเราจะต้องมีพิธีกรรับเชิญนะครับที่รู้ใจผมเป็นอย่างดีนะครับและเขาคนนั้นนะครับไม่ใช่ใครเลยนะครับผมเขาก็คือคุณแชมป์ณัฐรัตน์ตะการกับแท็บหัวครับวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญพิเศษของเรานะฮะเขาเนี่ยเป็นพระเอกที่หล่อมากแล้วก็ฮอตมากในตอนนี้พูดขนาดนี้อยากรู้แล้วล่ะครับว่าเขาคือใครนั่นก็คือคุณเต้ยโพสกรเมตตาลิกานนท์เต้ยพงศกรเมตตาลิกานนท์ศิษย์เก่าโรงเรียนอำนาจเจริญนักแสดงหนุ่มหน้าไทยเริ่มเป็นที่รู้จักจากบทบาทบักจ่อยในละครเรื่องคุณชายรัชานนท์จากซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพหลังจากนั้นมีผลงานแสดงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณาถ่ายแบบและผลงานล่าสุดกับมิวสิกวิดีโอเพลงอย่าให้ความหวังทั้งที่เป็นไปไม่ได้และตอนนี้นะครับเราก็เดินทางนะครับมาอยู่หน้าบ้านนะครับของคุณเต้ยพงศกรแล้วนะครับอยู่กลางตัวเมืองอำนาจเจริญเลยนะครับเนี่ยอยู่ข้างหลังนี้นะครับเป็นตึกแถวนะครับตามเข้ามาครับมาไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณเต้ยเขาจะตื่นหรือยังเรียกเขาหน่อยไหมแชมป์ได้หนึ่งสองสามเต้ยนะครับสวัสดีครับคุณเต้ยครับสวัสดีครับเนี่ยวอยวายอะไรบ้างผมเนี่ยเดี๋ยวขอเชิญหน่อยครับโอ้โหเรียบร้อยนะฮะอันนี้คือบ้านเต้ยที่อยู่ตั้งแต่แบบเกิดเลยป่ะใช่อยู่ตั้งแต่เกิดเลยครับเกิดที่อำนาจเจริญแล้วก็อยู่บ้านหลังนี้เลยแล้วก็อยู่บ้านหลังนี้เลยตั้งแต่จนถึงอายุ18ก็ย้ายไปกรุงเทพโอ้แสดงว่าต้องมีประวัติเยอะแยะมากมายที่นี่เห็นบอกว่าคือที่บ้านเนี่ยทำโรงสีด้วยใช่ครับรับซื้อข้าวรับซื้อข้าวเปลือกอ่ะฮะอยู่กับใครบ้างครับเต้ยตอนนี้มีน้องสาวกับคุณแม่ครับจริงป่ะครับอยากจะเจออยากเจอน้องสาวตอนนี้อยู่ข้างในป่ะอยากเจอแม่ครับผมเออเข้าทางแม่งั้นขออนุญาตเชิญคุณแม่น้องหน่อยได้ไหมฮะครับนี่สวัสดีครับอันนี้คือน้องสาวใช่ไหมฮะอ่ะเชิญตรงนี้เลยอันนี้คือพี่สาวดีกว่าพี่สาวครอบครัวนี้จริงๆแล้วมีกี่คนบ้างครับมีพี่น้องทั้งหมด3คนค่ะเต้ยเป็นคนโตน้องตวงคนที่2แล้วมีน้องชายอีกคนนึงคนเล็กน้องตังตังแล้วน้องตังตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่กรุงเทพค่ะอ๋อไปเรียนอยู่กรุงเทพไปเรียนกรุงเทพหมดทั้ง3แต่พอดีคนกลางเขาปิดเทอมเต้ยก็มาที่บ้านอ๋อเต้ยก็เรียนจบแล้วเรียนจบไปนะครับผมแล้วก็เห็นบอกว่าที่บ้านเนี่ยเลี้ยงมาดีครับ3คนเนี่ยเกรดดีหมดเลยเลี้ยงยังไงครับคุณแม่เขาอยู่ในห้องเรียนที่ว่ามีแต่เด็กเรียนนะคะก็เลยกลายเป็นว่าแข่งกับเพื่อนเห็นเพื่อนอยากได้ดีก็ได้ดีแต่เขาแย่สุดนะเพราะว่าเพื่อนเขาเป็นหมอเภสัชแล้วก็แย่สุดก็ไม่แย่ครับเขาก็ไม่แย่นะถ้าสมมติว่าเขาแย่เนี่ยพวกผมคืออะไรนะครับไม่ในกลุ่มเพื่อนเขาจะเป็นหมอเป็นอะไรหมดเอาละครับสมัยเรียนเกรดเฉลี่ยนี่เท่าไหร่ 3.76 มั้งครับ 3.76 แล้วก็น้องตวงเหรอครับตอน4ค่ะ4เลยแต่ว่าครับฮอตขนาดนี้เนี่ยเวลาเข้าไปเรียนทีเนี่ยโรงเรียนอำนาจเจริญเนี่ยมันก็ต้องมีสาวๆเข้ามากิ้วก้าวเข้ามาแบบเกาะแกะนู่นนั่นนู่นนี่ตั้งแต่สมัยเรียนเลยเขาหล่ออย่างนี้หรือยังไม่คุณแม่ลูกชายเราลูกชายเราไม่ได้สะดวกเลยไม่แต่ฮอตสุดในกลุ่ม
หมายถึงในกลุ่มเขาว่าฮอตสุดค่ะกลุ่มเขามี7คนครับผมหน้าตาดีทุกคนแต่ว่าพอสาวๆเข้ามาเสร็จปุ๊บน้องสาวแล้วก็คุณแม่มีวิธีสแกนยังไงบ้างครับเราไม่ต้องทำค่ะคนนั้นจัดการตัวนี้เป็นคนที่หวงพี่เหรอครับก็ไม่ก็หวงคนหมั่นไส้ค่ะหมั่นไส้ไม่คือยังไงไม่เอามีคนหวงก็แบบถ้าเกิดมีผู้หญิงเข้ามาตัวก็จะดูหน้าตาก่อนเลยแบบนี้เป็นคนสแกนเหรอยังไงผู้หญิงที่เข้ามาหาพี่ได้นี่ต้องแต่งตัวยังไงต้องแบบธรรมชาตินะคะใครปากแดงๆเข้ามาหนีผมตรงๆไม่ไหวสรุปแล้วคือที่เราไม่ชอบสกอยนี่เองใช่ไหมสแกนสกอยแล้วเราทำยังไงหรือเราจะมาบอกพี่เหรอเฮ้ยคนนี้ไม่ผ่านบอกแม่เลยครับเรายังไงครับตรงก็จะไปฟ้องไปเป่าหูแม่ว่าแม่เขาจะเป่าอย่างนี้ค่ะเป่าแบบนี้เป่าธรรมดาเป่าเลยบอกว่าแม่เต้ยเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะเรียนไม่ดีนะอะไรอย่างนี้โอ้โหเหรอเอาเรื่องการเรียนมาอ้างโดยถ้ามีผู้หญิงเนี่ยเรียนไม่ดีนะใช่ใช่แล้วแบบไหนที่แบบว่าถึงจะผ่านต้องแบบเรียนดีหน้าตาดีหรือยังไงฮะเขาอยากให้พี่เขาเรียนก่อนนะคะยิ่งช่วงจะเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยแล้วเราเคยหลุดสแกนแล้วก็ไม่สนใจน้องแบบมีครับก็ไม่สนใจอ่ะไม่เคยสนใจก็ถูกต้องตามที่น้องบอกเลยว่ามันยังไม่สมควรที่จะมีเอาแล้วเราเป็นพี่ชายน้องก็หน้าตาดีเหมือนกันครับเราห่วงน้องไหมห่วงครับเดี๋ยวมันมีแบบผู้ชายบางทีมีรุ่นน้องมีอะไรอย่างเงี้ยมีผมไม่ดูเลยใครหน้าตาใครคนไหนเพราะผู้ชายมันจะรู้ไงว่าแบบเฮ้ยคุณต้องดูไม่ดีมันดูเป็นคนไม่ดีถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกมันอาจจะดูดีแต่ว่าพอเรารู้กันน่ะเราผู้ชายด้วยกันมันมีเซนส์ดูออกก็แบบนี่มันเจ้าชู้อ่ะอ๋อก็จะต้องมีการสแกนคือสลับกันสแกนทั้งพี่ทั้งน้องแหละถามคุณแม่หน่อยว่าแล้วอย่างนี้ชีวิตวัยเด็กเขาเป็นยังไงบ้างทั้งสองคนเลยทั้งคู่เขาจะไม่ค่อยสนนะคะเต้ยเขาก็อยู่ในกลุ่มที่ว่าเป็นเด็กเรียนก็จะตั้งใจเรียนเหมือนห้องคิงอ่ะเขาแข่งกันนะคะเขาก็จะอยากจะเป็นหมอฟันแต่ก็ผิดหวังอ๋อนี่ตอนแรกอยากจะเป็นหมอฟันใช่ครับอยากเป็นหมอฟันแล้วก็เภสัชโอ้ก็หวังไว้ว่าจะเป็นหมอคือเมื่อก่อนเคยคิดไหมว่าตัวเองหน้าตาดีอยากจะเป็นดาราอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่ไม่เคยคิดเลยคือตอนนั้นหน้าตาไม่ดีเท่านี้คือชมตัวเองชมตัวเองแล้วชมแล้วก็เขินๆตอนนั้นเขาไม่ได้หน้าตาดีเลยแล้วก็ขำตัวเองเพราะว่ามันเรียนแข่งกันมากๆเลยคือแบบบางคนสอบติดแล้วก็แบบโอ้กูสบายแล้วอย่างเงี้ยเราเลยแบบกดดันว่าแบบเราต้องทำให้ได้นะทำให้ได้แบบสอบติดก่อนสอบตรงให้ติดก่อนเพื่อนอย่างเงี้ยครับแล้วคราวนี้เพื่อนทุกคนเล่นเก่งหมดทุกคนเลยสรุปเขาก็เป็นหมอเป็นอะไรกันเขาก็ไปเป็นกันหมดเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราเรียนอะไรเราเรียนนิเทศก็ไปสายบันเทิงไปกลับมาเรื่องโรงเรียนหน่อยโรงเรียนอำนาจเจริญอันนี้คือเรียนตั้งแต่ชั้นไหนเรียนตั้งแต่ม.1เลยครับม.1 ถึงม.6เลยทำไมถึงเลือกที่จะเข้าที่โรงเรียนนี้คุณแม่เลือกหรือว่าเต้เลือกเองฮะแม่เลือกเพราะอยากให้ลูกใกล้ชิดกับเราคือตรงนี้มันใกล้ไม่หมายถึงเป็นโรงเรียนของจังหวัดเราก็อยากให้อยู่ที่นี่พอเราก็แผนไว้ว่าถ้าเต้ยเข้ามหาลัยน้องตวงก็ไปเรียนม.4ที่นู่นคนเล็กก็ไปเรียนม.1ก็คือก็พอดีกันวางแผนไว้แล้วเรียบร้อยเต้ยเนี่ยไปโรงเรียนยังไงมีเดินไปครับฮะเดินไปจริงป่ะสัมภาษณ์แขกรับเชิญในการร้องเรียนมาหลายคนส่วนใหญ่เขาก็มีคนขับรถไปส่งบ้างขับรถมอเตอร์ไซค์เรียนเองบ้างอันนี้แม่ปล่อยให้เดินไปเรียนใช่ครับช่วงมอต้นเดินไปครับเพราะมอไปขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็สอบไปขับขี่ได้ละครับผมขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเท่เท่เท่ยุคเนี้ยยุคสมัยเนี้ยมันเท่ปาดเบาะเปลี่ยนล้อแล้วคุณแม่ล่ะเป็นไงเห็นลูกชายเราเวลาได้ดูไหมละครที่เขาเล่นไม่ไปไหนเลยค่ะภูมิใจไหมครับก็ภูมิใจค่ะทั้งเรียนทั้งทำงานแล้วก็มีความรับผิดชอบเขาจะแบ่งเวลาเป็นภูมิใจมากๆเป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องค่ะทัวร์นี้แบบเวลาแบบมีคนมาถามแม่แถวนี้บอกเฮ้ยลูกชายเล่นละครเล่นอะไรเงี้ยถามค่ะเป็นไงก็ดีใจยิ้มคุยใหญ่เลยครับประกาศยิ่งกว่าเซียนเดินบ้านเลยเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้นะดูนะบ้านนี้ดูนะอะไรอย่างเงี้ยบอกเวลาบอกต้องบอกเลขบอกทุกอย่างลง Facebook ในกลุ่ม LINE ทุกอย่างจริงป่ะเอาล่ะยังไงวันนี้นะครับมาถึงบ้านของคุณแม่แล้วก็ขอบคุณน้องตวงมากนะครับขอบคุณค่ะต้องเดินทางไปโรงเรียนแล้วสมัยก่อนเดินวันนี้ก็ต้องเดินโอเคเดินทางโรงเรียนกันครับโรงเรียนอำนาจเจริญSad.
งเรียนอำนาจเจริญเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษประเภทสหศึกษาก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2494ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปัจจุบันมีนักเรียนมากกว่า 3,000 คนแล้วตอนนี้ครับเพื่อนๆเราก็มาถึงโรงเรียนอำนาจเจริญเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะครับผมเราก็ต้องมาถามก่อนเพราะว่าทุกคนเนี่ยอย่างผมกับเลโอเนี่ยเป็นคนที่มาโรงเรียนสายประจำครับอย่างเต้ยเนี่ยเคยมาโรงเรียนสายไหมไม่เคยครับจริงเหรอมาโรงเรียนเช้าตลอดมา7โมงเช้าตลอด6โมงครึ่งอย่างเงี้ยมาแล้วก็ถึงโรงเรียนแล้วมาถึงโรงเรียนแล้วครับเหรอฮะคือยังไงปกติตื่นกี่โมงออกจากบ้านเนี่ยตื่นตีห้าครับตีห้านิดเราต้องตื่นมากินข้าวอีกอะไรเห็นบอกว่ามีต้องเรียนพิเศษก่อนมาเรียนด้วยใช่มีครับมีจริงเหรอคนบ้าอะไรเรียนพิเศษก่อนมาเรียนหนังสือแอบซุ่มเรียนซุ่มเรียนไม่บอกเพื่อนด้วยไม่บอกเพื่อนด้วยอ๋อคือแบบเรียนก่อนตอนเช้าตอนกี่โมงเรียนตอน6โมงเช้าถึง7โมงเช้าแล้วมันมีด้วยเหรอที่มาเปิดสอนพิเศษตอนเช้า6โมงกว่าให้ครูสอนพิเศษส่วนตัวครับโอ้ครูสอนโอ้เป็นเด็กที่ขยันเหลือเกินนะครับแต่ว่าอยู่โรงเรียนนี้เนี่ยก็ต้องมีเรื่องแสบๆบ้างใช่ไหมมีครับมีนะครับดังนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ5วีรกรรมสุดแสบนะครับของเต้ยพงศกรนะครับที่โรงเรียนอำนาจเจริญนะครับจะทำอะไรไว้ที่นี่บ้างนะครับช่วงหน้าครับในรายการรถโรงเรียน High School Reunionพลาศึกษาเติมพลังสู่ความสำเร็จสนับสนุนโดยพร้อมทุกวันด้วยอาหารเช้าซีเรียลไมโลโฮเกรนเอ้ยมาแล้วและนี่คือช่วงพลาศึกษาเติมพลังสู่ความสำเร็จกับไมโลซีเรียลนั่นเองนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับมาดูบรรยากาศนะครับการซ้อมของน้องๆกันนะครับแต่ว่าข้างหลังเนี่ยเขาซ้อมกันอยู่ดูจากสีหน้าแต่ละคนเนี่ยดูไม่ค่อยมั่นใจเลยนะครับไม่ไหวเลยอ่ะเล่นแบบไม่มั่นใจอย่างนี้เนี่ยน่าจะแพ้ขอเรียกมาคุยหน่อยสิไหนลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกทีมนึงเก่งมากเลยครับเลี้ยงลูกส่งลูกกันคล่องมากพวกผมไม่มั่นใจเลยเอางี้ดีกว่าพี่เนี่ยมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆจะมาบอกแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าเราเนี่ยทำได้เมื่อตะกี้เนี่ยพี่สังเกตเกมดูละทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขามีจุดอ่อนอยู่นั่นคือเขาเนี่ยดักลูกโด่งไม่ได้ลองใช้ลูกโด่งดูเชื่อพี่ชนะแน่การเตะลูกโด่งที่ดีเนี่ยก็คือการใช้บริเวณข้อเท้าด้านในสัมผัสส่วนล่างหรือว่าใต้ลูกบอลแล้วก็งัดลูกขึ้นมาเย้เก่งมากเลยน้องๆเห็นไหมครับการที่เราเชื่อว่าเราทำได้เนี่ยนะครับมันก็ช่วยกระตุ้นความกล้าแล้วก็ความมั่นใจนะครับเมื่อเรามั่นใจแล้วก็ต้องตั้งใจซ้อมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเติมพลังงานด้วยอาหารเช้าไมโลซีเรียลโฮเกรนนะครับที่ทำมาจากธัญพืชโฮเกรนนะครับอร่อยให้พลังงานด้วยนะครับเรานะครับก็จะได้มีพลังนะครับเอาไว้เล่นกีฬาหรือว่าทำกิจกรรมอื่นๆตลอดทั้งวันเลยละครับและวันนี้นะครับพี่เลวก็มีกิฟต์เซตจากไมโลซีเรียลมามอบให้น้องๆด้วยละครับกลับมาอยู่กันต่อนะครับกับรายการรถโรงเรียน High School Reunion นะครับมาอยู่กับคุณเต้ยพงศกรหล่อน่ารักนะครับถูกต้องโอ้ถ้าพูดถึงความน่ารักความหล่อของเขาเนี่ยเห็นหล่อๆแบบนี้เขาก็ต้องมีวีรกรรมอันสุดแสบครับผมนะครับผมเดี๋ยวเรานะฮะก็จะเริ่มที่วีรกรรมอันดับที่5ของเขาท่านอาจารย์ทีมชาติชาติสมัยเรียนที่โรงเรียนอำนาจเจริญเต้ยพงศกรเป็นนักเรียนในโครงการพิเศษหรือ Advanced Program ในชั้นเรียนของเต้ยมีนักเรียนไม่มากดังนั้นจึงสนิทสนมกันทุกคนและนี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของวีรกรรมอันดับที่5ของเต้ยพงศกรท่านอาจารย์ทีมชาติชายเอาละครับมาถึงวีรกรรมนี้นะครับท่านอาจารย์กับทีมชาติชายมันคืออะไรครับเต้ยครับทีมชาติชายคือเวลาอาจารย์ให้การบ้านอะไรมาเนี่ยผมจะรีบทำให้เสร็จก่อนเลยครับรีบเสร็จก่อนเพื่อนจนเพื่อนตั้งชื่อให้ว่าเป็นทีมชาติชายอีกอันนึงแหละครับท่านอาจารย์นี่คือยังไงพระอาจารย์คือจะเชี่ยวชาญทางด้านผู้หญิงครับเฮ้ยผู้หญิง
คือเราเป็นคนที่เชี่ยวชาญเงี้ยหรออ่าเป็นผู้หญิงยังไงอะไรเข้าใจแบบเวลาจีบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆเรื่องความรักอะไรเงี้ยก็คำแนะนำที่ดีกับเพื่อนอ๋อแสดงว่าทั้ง2ฉายาที่ได้มาเนี่ยคือไม่ได้ตั้งให้ตัวเองไม่ได้ตั้งตัวเองเพื่อนๆเป็นคนตั้งให้ใช่ครับดังนั้นแล้วนะครับวันนี้อยากจะเห็นเหลือเกินนะครับว่าเพื่อนของเต้พงศกรเป็นยังไงนะครับขอเชิญอั้นและก้าทีมชาติชายก่อนดีกว่าเรื่องการบ้านก่อนครับสำหรับทีมชาติชายนะครับคือว่าเต้ยเนี่ยจะเป็นคนที่ขยันมากขยันมีระเบียบวินัยตื่นเช้าไปเรียนพิเศษตั้งแต่เช้าอาจารย์สั่งการบ้านมาคืนเดียวเสร็จเลยเสร็จเลยเพื่อนเขายังไม่ส่งอ่ะส่งอะไรประมาณนี้ครับคือหมายถึงว่ายังไงหมายถึงว่าสมมติว่าครูให้การบ้านเนี่ยตอนนี้ตอนเช้าใช่ครับตอนเช้าให้ส่งอีกวันตอนเช้ายังไม่ได้บอกให้ส่งนะครับอ๋อยังไม่ได้พูดเลยเสร็จเลยเสร็จเลยเต้ยรีบไปไหนเป็นคนเสร็จเร็วครับไม่รู้ว่าทำการบ้านเสร็จเร็วการบ้านการบ้านเสร็จเร็วต้องบอกว่าเป็นคนทำการบ้านเสร็จเร็วทำไมถึงต้องรีบทำการบ้านขนาดนั้นอ่ะเพราะว่าเราจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นเวลาไปอ่านหนังสือเวลาไปกล้าพูดมาพูดมายังไงไม่ไม่จริงใช่ไหมยังไงครับเอาเลยเต็มที่เลยเอาเวลาไปดูหญิงครับเต้ยจะชอบมองครับชอบมองชอบมองทำไมต้องทำเสียงหล่อด้วยเต้ยจะชอบมองครับเต้ยชอบมองครับแสดงว่าเรื่องผู้หญิงนี่คือเขาเซียนเลยจนได้อีกฉายานึงคือท่านอาจารย์ท่านอาจารย์คือยังไงฮะคือเราต้องยกตำแหน่งนี้ให้เขาเลยอันนี้ใครเป็นคนตั้งเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศครับตอนนี้เขาไปอยู่ต่างประเทศครับชื่อโด่งครับชื่อโด่งทำไมอ่ะทำไมก็คือเป็นเรื่องเล่าในกลุ่มนะครับก็เล่าเกี่ยวกับผู้หญิงนี่แหละก็เล่าธรรมดาไปแต่เต้ยจะมีคนที่จินตนาการสูงหน่อยสาปูทางไม่ดีมากวันนี้ยังไงเต้ยจินตนาการทุกอย่างจินตนาการหลายแบบจนเป็นที่มาว่าโอ้พระอาจารย์เต้ยไม่มีใครเทียบท่านได้เลยครับหมายถึงนี่คือท่านอาจารย์นี่ก็คือเป็นอย่างนี้อ่ะที่เป็นชอบวิเคราะห์ผู้หญิงอะไรเงี้ยครับใช่ครับชอบวิเคราะห์ผู้หญิงว่าโอ้สัดส่วนองค์เอวเท่าไหร่ขาเป็นยังไงโอ้โหอะไรเงี้ยจริงเหรอแล้วอย่างนี้เพื่อนรู้ไหมว่าแบบสเปคสาวของเต้ยเนี่ยเขาเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับคือถ้าเกิดถูกใจก็คือได้อึ้มอวบๆหน่อยเขาเดี๋ยวว่าไอสิ่งแรกที่มาเลยเนี่ยนะไม่ใช่อะไรอึมๆก่อนอวบๆแล้วก็ขาวๆผมยาวผมสั้นได้อะไรนะผมรู้ละสเปคเต้ยประมาณไหนนี่น้องแว่นนี่เลยคนนี้เลยไหนอึมๆมาบวกไหมได้ครับวันนี้ได้มั้ยได้ครับได้มีอย่างนี้ครับเค้าเรียกว่าตกน้ําไม่ตายเดี๋ยวก่อนเอางี้ดีกว่าวันนี้กลับมารายการรถโรงเรียนของน้องทีนะครับคือรู้แล้วแหละว่าสนิทกันจะมาเล่นเกมกันหน่อยครับทายสเปคผู้หญิงที่เต้ยจะชอบเอาในห้องเนี้ยให้2คนเลือกหน่อยว่าถ้าสมมุติว่าเต้ยจะต้องเลือกจีบเนี่ยเขาจะเลือกจีบใครแล้วมาดูหน่อยสิว่าจะตรงกันหรือเปล่าเต้ยครับพร้อมปิดตาตาเลยครับโอเคลืมตาครับเต้ยลืมตาแล้วไปอยู่ข้างหน้าเลยได้ครับเต้ยเพื่อนเราเนี่ยจะลงความเห็นคือ2คนก็ได้1คนก็ได้นะแล้วแต่เพราะเขามีหัวใจกัน2ดวงท่านเลือกได้เลยผมอัพคนนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอันนี้ของผมทำไมถึงคิดว่าเพื่อนเลือกคนนี้น่าจะเลือกคนนี้มันดูมีอะไรให้ค้นหาเยอะคิดว่าคนนี้ครับที่ทั้ง2คนติดหัวใจเลย2ดวงใช่ครับโอเคน้องแบมครับหันหลังหน่อยนี่เชิญกลับมาทางเนี่ยแสดงว่าเราพอจะทราบคร่าวๆแล้วว่าสเปคของเต้ยเนี่ยประมาณไหนครับแล้ว2คนทำไมแทนที่จะเลือก2คนทำไมเป็นคนเดียวเลยน่าจะใจตรงกันครับใจตรงกันเอาล่ะวันนี้เพื่อนทั้ง2คนนะครับกลับมาเจอทั้งทีไม่ได้เจอกันบ่อยใช่ไหมไม่เจอไม่เจอครับอ๋อ5ปีแล้วใช่ครับ
คือเรามีการติดต่อกันบ้างไหมติดต่อกันบ้างนิดๆหน่อยๆครับครับวันนี้เพื่อนเราดังแล้วครับเป็นไงภูมิใจแทนไหมภูมิใจครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าเต้ยจะได้ขนาดนี้เคยมีคนบอกว่าได้เหรอมีคนดูถูกเขามาผมก็เถียงในใจนะว่าได้หรอกเพื่อนผมดีเพื่อนผมขยันได้แน่นอนคนนี้ครับเชื่อมั่นในตัวเต้ยครับนี่ทุกวันนี้ประสบความสำเร็จนะพูดดีมากพูดดีมากมาที่พี่กล้าของเราครับอยากฝากอะไรให้กับพี่เต้ยอยากได้ยินภาษาอีสานครับนี่ภาษาอีสานแล้วภาษาอีสานสำหรับเต้ยนะครับเนาะก็เป็นคนที่เป็นมูที่ดีนะครับเป็นคนที่มีมุ่งมั่นขยันนะครับคู่สร้างงานอีหยังต่างๆสามารถเฮ็ดได้เบิดนะครับแล้วก็ในทางที่การงานนี่เต้ยก็เป็นคนขยันตามติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับอนาคตก็ขอให้เต้ยประสบความสำเร็จหลายๆครับขอบคุณครับก็พี่ฮอดอยากร่วมโตกันอีกนะแล้วก็ม่วงกันอีกไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเฮ็ดอีหยังแบบมั่นๆไหนก็มู่กันยังไงก็ฮักกันคือเก่าบ่มีเปลี่ยนครับโอเคอ่ะกอดกันหน่อยกลับมาเจอกันอีกครั้งก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านกับกายมากๆเลยนะครับขอบคุณครับนี่เป็นเพียงแค่วีรกรรมแรกเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวต่อไปครับเป็นวีรกรรมอันดับที่4ครับนั่นก็คือ PR สาขาอำนาจเจริญนอกจากเรื่องการเรียนที่เต้ยทำได้ดีแล้วเรื่องกิจกรรมเต้ยก็ไม่เคยขาดคอยช่วยงานโรงเรียนอยู่เสมอจึงทำให้เป็นที่รักใคร่ของอาจารย์ทุกท่านในโรงเรียนและนี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของวีรกรรมอันดับที่4ของเต้ยพงศกร PR สาขาอำนาจเจริญคือยังไงครับปกติแล้วทำงานอยู่ที่กรุงเทพที่นี่เรามีการ PR ด้วยมีคนที่คอยช่วย PR เราด้วยเหรอครับมีครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นลำโพงตัวใหญ่เลยครับผมที่คอยบอกเด็กนักเรียนว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ทำอะไรเหมือนเป็นกระบอกเสียงให้ที่โรงเรียนอย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็อาจจะระแวกบ้านแต่อาจารย์นี่คือจะคอยบอกเด็กนักเรียนว่าละครเรื่องนี้กำลังจะออนอยู่นะเอาเหรอโอ้โหนี่สบายเลยนะครับมี PR ประจำสาขานี้ใช่อำนาจเจริญนะครับดังนั้นแล้วนะครับขอเชิญอาจารย์ท่านนี้หน่อยละกันนะครับเรียนเชิญอาจารย์สมภาสครับผมอาจารย์สวัสดีครับผมเชิญนั่งครับอาจารย์อาจารย์ทำยังไงแบบเดินเปล่าประกาศหรือว่าพูดหน้าเสาธงหรือพูดหน้าเสาธงเลยพูดหน้าเสาธงยังไงอย่างเช่นว่าสมมติเขากำลังจะมีละครเขาก็จะบอกว่าวันนี้โรงเรียนอำนาจเจริญนะครับมีความยินดีที่จะแจ้งว่าตอนนี้พี่เต้ยรุ่นพี่ของเราที่อำนาจเจริญตอนนี้มีละครศึกบางระจันนะช่วยกันดูช่วยกันอะไรเงี้ยช่วยกันดูประชาสัมพันธ์เขาเรียกว่าแผนก PR นี่ถึงขนาดกับนะครับมีแฟ้มนะครับอารมณ์แบบโมเดลลิ่งหรือว่าแบบฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่จัดเลยนะอันนี้คือเป็นแฟ้มอะไรครับอาจารย์เปิดให้ดูหน่อยแฟ้มที่สอนนักเรียนแล้วก็จะบอกว่านี่คือผลงานของพี่เต้ยโอ้โหให้ดูหน่อยเก็บเป็นอย่างงี้อ้าวแล้วสอนยังไงครับอาจารย์ครับอันนี้คือวิชาเต้ยเต้ยวิทยาศาสตร์เต้ยสื่อสารก็จะเป็นบอกว่านี่คือพี่เต้ยอยู่ในใจของครูขออนุญาตย้อนกลับไปสมัยที่เต้ยเนี่ยเรียนอยู่ที่นี่แล้วกันเขาเป็นยังไงเมื่อก่อนเต้ยตั้งแต่ม.1นะครับตั้งแต่ม.1ตั้งแต่ผมเข้ามาอยู่อำนาจเจริญเต้ยเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นเด็กที่รับผิดชอบเต้ยจะมาเรียนแต่เช้าแล้วก็จะเจอกับคุณครูตลอดเวลาก็จะทักทายกันนะครับก็ดูเต้ยมาตั้งแต่เล็กๆก็ปรากฏว่าพ่อแม่ก็เป็นครอบครัวที่คุ้นเคยกันเต้ยมาโรงเรียนอำนาจเจริญทุกครั้งจะไม่ลืมที่จะมาเยี่ยมอำนาจเจริญนะครับแล้วก็คุณครูก็จะแนะนำเต้ยนั้นที่หน้าเสาธงเต้ยจะได้พูดคุยกับครูบาอาจารย์แล้วก็น้องๆอยู่ที่อำนาจเจริญแล้วที่บอกว่าลูกศิษย์คนนี้เนี่ยเป็นลูกศิษย์ในดวงใจของเราเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเต้ยนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีเต้ยเป็นเด็กที่มีความกตัญญูนะครับบอกเต้ยเสมอว่าถ้าอนาคตข้างหน้าถ้าเต้ยไปเข้าสู่วงการบันเทิงสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของความกตัญญูที่เต้ยจะต้องมีกับสถาบันการศึกษาของเราอย่างพูดเล่นๆอยู่ว่าเต้ยถ้าสักวันหนึ่งในอนาคตถ้ารายการรถโรงเรียนมีก็น่าจะมาก็เคยบอกเต้ยอยู่แล้วครับจริงเหรอนานมากครับอยากให้แบบพากลับมาโรงเรียนครับแล้ววันนี้ก็พากลับมาจริงวันนี้เห็นลูกศิษย์เราประสบความสำเร็จแล้วเป็นยังไงบ้างในฐานะที่เป็นอาจารย์ครับวันนี้ก็ชื่นใจแล้วก็ในฐานะที่คุณครูเป็นตัวแทนของคุณครูโรงเรียนน่าเจริญในวันนี้ก็ดีใจที่เต้ยกลับมาที่โรงเรียนเราอย่างไรก็ตามความกตัญญูที่เต้ยมีต่อสถาบันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เต้ยนั้นเจริญรุ่งเรืองครับครับผมเต้ยครับมีอะไรอยากจะบอก
พีอาร์ส่วนตัวนะครับสาขาอำนาจเจริญของเราไหมครับขอบคุณครับที่คอยสนับสนุนผมมาตลอดเลยตั้งแต่ตอนเรียนแล้วผมเรียนภาษาอังกฤษอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจารย์ก็คอยส่งเสริมตลอดเลยว่าควรทำอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะอาจารย์คอยแนะนำคำสั่งสอนที่ดีให้ตลอดแล้วตอนนี้ก็ได้มาถึงตรงนี้ก็เป็นเพราะอาจารย์ด้วยนะครับที่คอยประชาสัมพันธ์ให้ตลอดยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยครับนี่นี่ครับก็ให้เจริญเจริญนะครับก็ให้เจริญเจริญนะครับก็ให้เต้ยรุ่งเรืองในชีวิตวงการบันเทิงแล้วก็มีความสุขตลอดไปนะลูกนะน่ารักมากนะครับเอาล่ะวันนี้นะครับเรามาอยู่กับเต้ยเราได้เห็นว่ารุ่นพี่นะครับของโรงเรียนอำนาจเจริญเนี่ยนะฮะเขาซ่าขนาดนี้เขาแสบขนาดนี้เดี๋ยวไปดูดีกว่านะครับว่าสิทธิ์ปัจจุบันเนี่ยเขาจะแสบจะซ่าขนาดไหนนะฮะกับช่วงนี้เลย Escola School Idol Escola School Idolสนับสนุนโดย Escola ใครหลอกก็รักเวอร์ Escola School Idol วันนี้เราจะพามาพบกับหนุ่มจากรั้วโรงเรียนอำนาจเจริญที่มีดีกรีเป็นถึงนักวอลเลย์บอลระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแถมยังมีความสามารถอีกเพียบสวัสดีครับผมชื่อนายพลากรผิวทองชื่อเล่นชื่อเบียร์ครับอยู่ชั้นม.6ครับ11โรงเรียนอำนาจเจริญครับสายวิทย์คณิตครับกิจกรรมที่ทำในโรงเรียนครับเป็นตัวแทนนักกีฬาครับได้ไปแข่งกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนนักศึกษาได้ที่3ครับระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างวิทยากรรมสุดขั้วที่เคยทำนะครับผมไม่อยากเรียนวิชาสังคมครับแล้วก็เอาอุปกรณ์การสอนของอาจารย์ไปซ่อนครับอยากเต้นกับเพื่อนๆครับกลางโรงเรียนโดยถอดเสื้อให้เหลือแต่กางเกงครับถอดเสื้อให้เหลือแต่กางเกงครับน้องเบียร์ไม่ใช่แค่หน้าตาดีอย่างเดียวนะครับเนี่ยแต่ยังมีความสามารถหลายด้านและยังกล้าแสดงออกอย่างนี้รายการรถโรงเรียน High School Reunion ก็ขอมอบคลิปเซตจาก Escola ไม่ลองก็ไม่ใหม่ให้ไปดูกันเลยHigh School Reunion ครับผมและตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่กับเต้ยเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผ่านไปแล้ว2วีรกรรมนะครับนั่นคือวีรกรรมที่เกี่ยวข้องกับฉายาของเต้ยรวมไปถึงนะเรื่องของคุณครูครับที่เขารักเต้ยมากจนขนาดเป็น PI เลยตอนนี้นะครับเราไม่เสียเวลานะครับมาต่อกันเลยกับวีรกรรมนะครับอันดับที่3ครับกับวีรกรรมที่มีชื่อว่าสายลับห้องสมุดของโรงเรียนอำนาจเจริญตั้งอยู่ที่ด้านหน้าของโรงเรียนมีพื้นที่กว้างขวางรองรับนักเรียนได้จำนวนมากห้องสมุดนี้เป็นที่ทำงานหลักของอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นทั้งอาจารย์และญาติผู้ใหญ่ของเต้ยและนี่เองเป็นจุดเกิดเหตุของวีรกรรมอันดับที่3ของเต้ยพงศกรสายลับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงวีรกรรมสายลับแล้วไอ้สายลับที่ว่าเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับห้องสมุดสายลับนี้คือเป็นอาจารย์ครับอาจารย์ที่อยู่ประจำห้องสมุดครับชื่ออาจารย์ทิพวรรณครับคือเขาจะเป็นคอยสายลับให้แม่ผมตลอดเลยว่าแบบเฮ้ยผมไปไหนเข้าเรียนหรือเปล่าเรียนเป็นยังไง มีสาวคนไหนหรือเปล่าที่โรงเรียนเออเหรอมีกิ๊กกับคนไหนคนที่ดีไม่ดีอะไรยังไงรายงานแม่ทุกอย่างเลยจริงเหรอครับก็คือแล้วทำไมอาจารย์ถึงโฟกัสเราเป็นพิเศษเนื่องจากเราเป็นญาติกันด้วยครับเป็นญาติกันด้วยแล้วก็อยู่ในซอยบ้านเดียวกันด้วยครับครับผมแสดงว่าทำอะไรเนี่ยก็จะอยู่ในสายตาอาจารย์ท่านตลอดใช่ครับรู้สึกว่าปัจจุบันคืออาจารย์ทิพวรรณเนี่ยคือเกษียณไปแล้วเกษียณไปแล้วคือไม่ได้สอนอยู่ที่นี่แล้วใช่ครับแต่อะไรครับเกษียณเราก็เชิญมาได้ขอเชิญอาจารย์ทิพวรรณสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อาจารย์มาแล้วอาจารย์ครับงั้นช่วยพูดถึงหน่อยเต้ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์นี่คือเป็นสายลับให้กับ
ที่บ้านของเขาทุกอย่างค่ะครับวันตอนม .6 นี่จะเต็มที่ช่วงจันทร์อังคารนี่ถ้าจะมาเรียนภาษาไทยเช้าที่ห้องข้างโน้นครับทีนี้พุธนี้เขาว่างพฤหัสศุกร์ต้องเรียนวันพุธนี้เขาจะไปนั่งอยู่ที่อาคารหน้าอาคารวิทย์ตรงร่มไทรครับก็เลยจะต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปดูแล้วก็จะไปบอกแม่แป๋วว่าแม่แป๋วแป๋วให้เต้ยไปโรงเรียนสายหน่อยเพราะว่าเต้ยไปนั่งคุยสาวอยู่แถวนั้นหมดทุกอย่างเลยครับคือว่าเวลาที่เราสอดส่องเนี่ยเขาเนี่ยอยู่กับสาวอะไรที่บอกว่านั่งคุยกับสาวนี่คือเขาทำอะไรกันอาจารย์คุยเฉยๆค่ะไม่เป็นเด็กดีคุยเฉยๆแต่ว่าคือก่อนหน้านั้นอาจารย์ไม่รู้ว่าทำอะไรครับแต่พออาจารย์มาปุ๊บออกไปเพราะว่ามันเป็นรถเก่าๆเด็กจะจำเสียงรถได้อ๋อจะได้ยินเสียงเลยคือถ้าอาจารย์มาเนี่ยต้องเรียกแป้งอาจารย์นี่ก็จะสอดแนวเขาจะพาสมมุติว่าในมุมของโรงเรียนต่างๆเนี่ยเต้ยนี่เขาพาไปสาวไปคุยมุมไหนบ่อยสุดที่เห็นบ่อยสุดก็คือหน้าอาคารวิทย์ตรงร่มไทรร่มไทรด้วยแล้วอย่างห้องสมุดเนี่ยไม่กล้ามาค่ะห้องสมุดเขาจะมาทำอะไรที่นี่มาเรียนมาเรียนเข้ามาหนังสือมาเรียนเขามาประจำอยู่ที่นี่ผมไม่กล้าเอาสาวมาที่นี่หรอกครับก็คือถ้ามาที่นี่ก็คือจบแล้วจบแล้วก็เลยต้องไปอยู่ที่ร่มไทรอาจารย์ครับทำไมถึงห่วงลูกศิษย์แล้วก็หลานชายคนนี้ขนาดนี้ต้นไม้ยังไม่โตยังเป็นเมล็ดยังเป็นต้นเล็กๆอยู่แต่ตอนนี้ต้นไม้โตแล้วไม่ห่วงอาจารย์ครับแล้ววันนี้เราเห็นลูกศิษย์เราแล้วก็หลานเราด้วยเนี่ยครับโด่งดังนะครับเล่นละครรู้สึกยังไงบ้างครับภูมิใจไหมก็ต้นไม้ต้นนี้สมบูรณ์แล้วแล้วยังไม่พอต้นไม้ต้นนี้ยังระลึกเสมอว่ารากเหง้าของตัวเองคืออำนาจเจริญครับอย่างเต้ยนี่จะบอกได้เต็มปากเลยว่าเต้ยไม่เคยลืมว่าตัวเองคืออำนาจเจริญครับผมนี่คือความภูมิใจนะเต้ยครับวันนี้ได้กลับมาเจอไออีมาครับแล้วก็อาจารย์เหล่าอีคุณยายแล้วค่ะคุณยายแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรอยากจะบอกไหมในฐานะที่เอ้ยเคยสอนเรามาด้วยแล้วก็เป็นห่วงเราดูแลเราแล้วก็เป็นสายลับให้กับพ่อแม่เราสายลับกับพ่อแม่ก็ขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยที่หวังดีกับผมตั้งแต่เด็กตอนนี้ก็ยังหวังดีอยู่คอยช่วยเหลือทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้าทุกอย่างอีก็จะหาแบบหนังสือมาให้คอยช่วงคอยตอนเอ็นทรานซ์เขาก็จะคอยเอาหนังสือมาให้อ่านตลอดทุกสิ่งทุกอย่างมันคือความหวังดีแล้วผมก็รู้แล้วว่ามันเป็นยังไงมันคืออะไรที่หวังดีการห้ามไม่ให้มีผู้หญิงในวัยเรียนมันคืออะไรมันเป็นสิ่งมันยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมครับยังไงก็ขอบคุณมากๆครับที่หวังดีวันนี้เราก็มีนะครับพวงมาลัยนะครับมาให้เต้ยนะครับมอบให้กับคุณครูที่ภวันด้วยครับผมขอบคุณครับเย้เวลาเต็มนะลูกอวยพรหน่อยอวยพรหน่อยหลานชายดังแล้วขอให้อย่าลืมรักเงาของความเป็นน้ำใจเจริญแล้วก็มีชีวิตที่รุ่งโรจน์ในทั้งในชีวิตส่วนตัวแล้วก็ในหน้าที่การงานแล้วก็ฝากอีกอำนาจเจริญโรงเรียนอำนาจเจริญคือพื้นฐานของเราอย่าลืมนะลูกน่ารักมากครับปรบมือหน่อยนี่แหละครับผมก็คือวีรกรรมสายลับที่ว่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยสำหรับอาจารย์นะครับขอบคุณครับอาจารย์นิพวรรณครับผมที่มาแฉกันหมดเปลือกเลยทีเดียวนะครับไปต่อกันที่วีรกรรมที่2ของเราดีกว่าครับนั่นก็คือวีรกรรมอย่ามาทะลึ่งเบบี้โครงการพิเศษที่เต้ยเรียนที่โรงเรียนอำนาจเจริญใน1ชั้นเรียนมีนักเรียนไม่มากดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงก็จะสนิทกันทุกคนและนี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของวีรกรรมอันดับที่2ของเต้ยพงศกรอย่ามาทะลึ่งเบ๋ๆเอาละครับมาถึงวีรกรรมนี้นะครับอย่ามาทะลึ่งเบ๋ๆอย่าตะกี้เนี่ยเราคุยกับอาจารย์มาแล้วนะครับอาจารย์บอกว่าเฮ้ยไม่ได้เลยเต้ยเนี่ยนะจะไปคุยกับสาวนู่นนี่สรุปแล้วเนี่ยเราเห็นภาพลักษณ์ของคุณเนี่ยเฮ้ยดูหล่อดูเท่ขนาดนี้จริงๆนี่เป็นคนทะลึ่งใช่ไหมครับมีครับมีธรรมดาแหละผู้ชายเนาะมันต้องมีโหมดทะลึ่งบ้างมีบ้างนะครับเอาล่ะแต่ว่าจะให้เขาเล่าถึงความทะลึ่งของตัวเองคนเดียวเนี่ยคงจะไม่สนุกดังนั้นนะครับขอเชิญเพื่อนเต้ยอีก2คนนะครับขอเสียงให้แพรวและต้อยเชิญเลยครับมาเรื่องทะลึ่งบ้างคือยังไงเขาเป็นคนทะลึ่งเหรอทะลึ่งค่ะ
เห็นอย่างนี้เนี่ยเขาเป็นสุภาพบุรุษอยู่กรุงเทพนี่เขาคือหนุ่มในฝันของสาวโคตรแมนคือจริงๆยังไงคิดลุกค่ะคิดลุกมากต่อหน้าคนอื่นนี้แบบว่าเป็นสุภาพบุรุษมากบ้าๆบ้าๆพี่ตองบ้าๆอันนี้เรื่องนี้ต้องถามแพลวแพลวนี่ต้องตัวเลยโดนกับตัวเองตอนนั้นจำได้เลยเกิดขึ้นกับตัวเองนั่งเรียนอยู่อย่างเงี้ยก็จะยืนอยู่ด้านหลังยืนซ้อนแล้วก็อย่างเงี้ยขึ้นมาแบบเอ้าคนอะไรแบบนี้ก็มีโกรธจนไม่รู้จะโกรธยังไงจนรู้สึกชินชาจนรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ชายทำเอาจริงๆนะนี่คุณเป็นเด็กเก็บกดไหมเนี่ยได้เคลียร์ยอมรับว่าตอนนั้นอาจจะทะลึ่งไปหน่อยอาจจะไม่รู้ว่ายังไงมันอาจจะสนิทกันมากเกินไปอะไรแบบทะลึ่งที่หาเขาผมลามกบางทีครับเขาใส่กระโปรงเขานั่งไม่เรียบร้อยอย่างเงี้ยจริงเหรอแล้วเราเห็นเฮ้ยมันเห็นนั่งไม่ดีเขาบอกว่าลามกแบบแล้วที่เราแบบหวังดีว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวคนอื่นเห็นเดี๋ยวตอนที่เฮ้ยนั่งดีๆหน่อยทำไมผู้หญิงทำไมถึงทำไมต้องทำอย่างเงี้ยเอ้าทำไมโอกาสแค่ตัวขอโทษนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไปมันผิดพลาดไปแล้วตอนนั้นด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการในขนาดเขาทะลึ่งกับเราขนาดนี้เนี่ยก็ยังคบกันอยู่เขาไม่ดีอะไรทำไมถึงยังให้เขาว่าเป็นเพื่อนอยู่คือเขาเป็นคนที่น่ารักค่ะแล้วก็มีน้ำใจกับเพื่อนเป็นคนดีแล้วก็กับครอบครัวเนี่ยเขาก็แสดงในสิ่งที่ดีกตัญญูกับครอบครัวเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีมากค่ะก็มีข้อดีอยู่นะครับฟังไปฟังมานี่เหมือนตบหัวแล้วลูกเต้ยจริงๆคือเต้ยเป็นคนมีน้ำใจมากค่ะเป็นคือถ้าไม่นับเรื่องลามกก็คือเรียกว่าสุภาพบุรุษได้เรียกได้เลยว่าสุภาพบุรุษแล้วก็เป็นคนที่คอยช่วยเหลือเพื่อนทุกอย่างแล้วก็เปิดเผยจริงใจมีอะไรก็พูดตรงๆคือเขาไม่เคยพูดโกหกเต้ยมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆไหมฮะก็เรื่องที่อดีตก็แล้วๆเป็นไปซะเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นคิดอะไรไม่ได้ตอนนี้ก็คงไม่กล้าทำแล้วล่ะครับค่ะก็มีความสุขกับชีวิตครับนี่ขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับแม่เบรกนี้นะครับวีรกรรมนี้นะครับอย่ามาทะลึ่งเบ๋ๆก็ได้รู้อีกหนึ่งมุมมองนะครับของสุภาพบุรุษนะครับเต้ยพงศกรที่สาวๆกรี๊ดกันทั่วบ้านทั่วเมืองว่าจริงแล้วเนี่ยตายไปหมดแน่นอนเขาก็มีวัยเด็กที่ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันนะครับเอาล่ะเห็นรุ่นพี่นะครับหน้าใสหล่อขนาดนี้อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าสิทธิ์ปัจจุบันนะครับของโรงเรียนนี้เนี่ยจะหน้าใสขนาดไหนงั้นไปดูกันดีกว่านะครับกับช่วงนี้เลยใสให้สนใส่ให้สนสนับสนุนโดยใหม่เมนโทรทัมแอคเน่เคลียร์แอนด์ไวท์ทูนิ่งนี่คือช่วงใสให้สนของเราในวันนี้นะครับที่เลโอเนี่ยจะตามหาเด็กหน้าใสที่น่าสนนะครับของโรงเรียนอำนาจเจริญครับด้วยของวิเศษชิ้นนี้เลยผ้าคลุมล่องหนของเราครับผมซึ่งผ้าคลุมนี้นะครับจะสามารถช่วยให้เลโอนะครับเดินไปไหนมาไหนได้สะดวกนะครับจะได้ไปเห็นหน้าของน้องๆเนี่ยระยะประชิดนะครับจะได้รู้ว่าใครใสหรือว่าไม่ใสนะครับตอนนี้พร้อมแล้วไปกันเลยน้องแพมครับขอถามหน่อยนะครับว่าเคล็ดลับนะครับในการดูแลผิวหน้าให้หน้าใสขนาดนี้เนี่ยทำยังไงครับค่ะก็ล้างหน้าทุกเช้าเย็นค่ะด้วยโฟมล้างหน้าที่ป้องกันการเกิดสิวนะคะแล้วก็ไม่เอามือไปสัมผัสใบหน้าหรือแกะสิวค่ะถ้าวันไหนแพมเป็นสิวนะคะแพมก็จะใช้เจลแต้มสิวค่ะทุกคืนก่อนนอนครับและวันนี้พี่เลียวก็มีกิฟต์เซตนะครับจากเมนโทรทัมแอคเน่มามอบให้น้องแพมด้วยล่ะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่คิดว่าตัวเองหน้าใสแบบ no filter นะครับอย่าลืมไปโพสต์รูปหน้าใสของตัวเองที่ใต้คลิปใสให้สนนะครับในแฟนเพจของรายการรถโรงเรียนนะครับพร้อมแฮชแท็กมาด้วยว่าใสให้สนนะครับรูปหน้าใสที่ถูกใจคณะกรรมการของเรานะครับจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทนะครับจากเมนโทรทัมแอคเน่ส่วนที่2และที่3เอาไปเลยคนละ 5,000 บาทด่วนเลยนะครับเพราะว่าหมดเขตวันที่13สิงหาคมนี้ครับส่วนวันนี้หมดเวลาของช่วงนี้แล้วนะครับผมสัปดาห์หน้าเราจะไปตามหาเด็กหน้าใสที่น่าสนโรงเรียนไหนรอติดตามครับไปแล้วบ๊ายบาย
เชียร์กันกับเลโอแชมป์และทิศใต้ทุกสกอร์นะแล้วตอนนี้นะครับผมบอกไว้เลยนะวีรกรรมของเต้ยเนี่ยยังไม่หยุดในเท่านั้นนะครับตอนนี้มาถึงวีรกรรมอันดับที่1ลีเต้นหน้าเท่าในงานสำคัญของโรงเรียนรุ่นพี่มักมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเสมอทั้งเรื่องการควบคุมดูแลภาพรวมรวมถึงรายละเอียดอย่างเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเต้ยเป็นหนึ่งในเด็กกิจกรรมตัวยงดังนั้นจึงต้องทำงานกับรุ่นพี่และนี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของวีรกรรมอันดับที่1ของเต้ยพงศกรลีดเต้นหน้าเทาอันดับที่1ครับวีรกรรมนี้นะฮะคือเกี่ยวข้องกับการเต้นนะลีดเต้นหน้าเทาครับคือยังไงครับสมัยที่เต้ยเรียนอยู่ที่นี่เนี่ยทำอะไรมาบ้างเห็นบอกว่านอกจากไปลีดทำมาหลายอย่างหลายอย่างครับมีเป็นหัวหน้ากองร้อยด้วยครับโอ้โหหัวหน้ากองร้อยเป็นคนถือป้ายโรงเรียนด้วยแล้วก็ตัวนึงทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นถือป้ายนู่นนี่นั่นแล้วก็มีเป็นดัมเบลเยอร์ด้วยโอ้โหครับแล้วก็มีเป็นลีดเต้นนี่แหละครับเป็นเกือบทุกอย่างแล้วเหลืออย่างเดียวตอนนี้คือเป็นมะเร็งไม่เป็นแล้วคงไม่ดีครับเป็นเกือบทั้งหมดแล้วแล้วไอ้ที่บอกว่าหน้าเทาเนี่ยคือยังไงคือด้วยสมัยก่อนผมไม่รู้ว่าการแต่งหน้าเป็นยังไงแล้วเขาแต่งมาแล้วพอถ่ายรูปไปปั๊บโหหน้าขาวคอดำเลยแล้วคือตอนนั้นคิดว่าตัวเองเท่ไหมคิดว่าเท่มั่นใจสุดๆเลยเป็นดัมเบลเยอร์ด้วยตอนนั้นดัมเบลเยอร์เสร็จปั๊บเปลี่ยนชุดต่อเป็นลีดเต้นต่อเลยเต้นต่อโหแบบมั่นใจมากพอแล้วก็ถ่ายรูปกับน้องคนนู้นถ่ายกับเพื่อนนู่นนี่นั่นแต่พอมาดูรูปตัวเองข้างหลังก็แบบตายก็ไม่น่าถ่ายไปเยอะขนาดนั้นเลยแล้วการเต้นล่ะเป็นลีดเดอร์ครับคือแต่ว่าเป็นลีดเต้นใช่ไหมเป็นลีดเต้นครับลีดเต้นประกอบเพลงคือทางกีฬาสีเขาจะมีแข่งลีดมือกับลีดเต้นครับลีดเต้นนี่คือเต้นเพลงอะไรกันเต้นเพลงอะไรก็ได้ครับเลือกเพลงมาแล้วแต่อย่างเช่นไงตอนนั้นเลือกเพลงไก่ย่างถูกเผาเนี่ยเหรอไม่ใช่ครับเป็นเพลง cover เกาหลีก็ได้ cover เกาหลีใช่ครับ EXO คุณได้หรือเปล่า EXO เนี่ยโดมังชิงกิอะไรเงี้ยโดมังชิงกิโอ้คือเต้น cover ด้วยใช่ครับแล้วก็มาพลิกแพงเป็นสตรีทแดนซ์เอาเพลงไทยมาเต้นเป็นสตรีทแดนซ์อะไรเงี้ยแสดงว่าเขาเรียกว่าเป็นเด็กกิจกรรมเหมือนกันเอาล่ะนะครับพูดถึงนะครับว่าพี่เต้ยเนี่ยเขาทำมาหลายอย่างแล้วเป็นดัมเบลเยอร์ถือปงถือป้ายลีดเต้นแต่ส่วนตัวนะมีแบบอยากจะเห็นก็แบบทำอย่างอื่นอีกมีอะไรไหมที่คุณเนี่ยอยากจะทำและยังไม่เคยทำมีลีดมือครับลีดมืออยากเห็นพี่เต้ยเต้นลีดมือไหมอยากพร้อมนะโอ้ยพร้อมครับโอเคถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้พี่เต้ยเลยนะเราก็ได้เห็นนะฮะความสามารถอีกวงนึงที่เราเห็นนั่นก็คือสิ่งที่เต้ยยังไม่เคยทำนั่นคือการขึ้นลีดมือนั่นเองถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ใช้เวลาการเรียนเนี่ยแป๊บเดียวครับก็สามารถที่จะทำได้ครับแต่ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ก็เต็มที่นะขนาดนี้แล้วครับผมวันนี้เต้ยครับได้กลับมาที่โรงเรียนนี้อีกครั้งนะครับหลังจากที่เรียนจบไปครับนะเป็นยังไงบ้างครับมารายการรถโรงเรียนก็ขอบคุณดีกว่าขอบคุณทางรายการรถโรงเรียนมากๆครับที่ทำให้ผมได้กลับมาโรงเรียนเก่าหลังที่ไม่ได้กลับมานานมากแล้วก็ได้มาเจออาจารย์ทุกๆคนนะครับที่ยังจำได้อยู่นะครับ แล้วก็ได้เจอน้องๆศิษย์โรงเรียนน่าจะเลยทุกคนครับน่ารักทุกคนมากๆเลยได้รับการต้อนรับที่สุดแสนเจ้าอบอุ่นมากๆเลยครับครับผมนะฮะแล้วก็แน่นอนครับเป็นธรรมเนียมของรายการรถโรงเรียนนะครับวันนี้เต้ยพงศกรนะครับกลับมาโรงเรียนอีกครั้งนะครับก็มีทุนการศึกษานะครับมามอบให้โรงเรียน 20,000 บาทด้วยนะครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้อำนวยการนะครับดร.ไพฑูรย์เสียบมือเลยครับวันนี้ครับท่านผอ.อยากจะกล่าวอะไรกับศิษย์เก่าที่ทำคุณประโยชน์เยอะแยะมากมายครับให้กับโรงเรียนของเราครับครับก่อนอื่นก็ดีใจนะครับที่
ศิษย์เก่าถือว่าเป็นไอดอลของน้องๆชาวฟ้าเหลืองอำนาจเจริญแล้วก็ขอบคุณทางรายการรถโรงเรียนนะครับที่ได้นำศิษย์เก่าเข้ามาทำกิจกรรมกับโรงเรียนคุณครูอาจารย์ทุกท่านบอกว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อกับทั้งคุณครูกับทั้งนักเรียนก็ดีใจนะครับให้มีความเจริญให้มีความก้าวหน้าในการงานนะครับในอาชีพนะครับครับผมประการนี้นะครับขอเสียงปรบมือนะครับให้ท่านผู้อำนวยการด้วยนะครับดร.ไพบูลย์ ขุนทองวันนี้ฮะความสนุกของเราเนี่ยก็มาถึงช่วงท้ายแล้วนะฮะแต่ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้เต้ยเนี่ยฝากผลงานให้กับน้องๆทุกๆคนครับผมที่รอติดตามเราอยู่ครับไงก็ฝากติดตามละครเรื่องกำไรมาด้วยนะครับปลายปีนี้ครับครับผมนะอินสตาแกรมนะครับวันนี้ใครถ่ายภาพพี่เต้ยไปนะครับหรือว่าดูอยู่ทางทีวีอยากจะ follow ทำยังไงครับผม follow นะครับ follow ไปเลยครับ TOEY_PONGSAKOIN ครับเต้ย underscore พงศกรนะครับขอบคุณแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้เต้ยพงศกรรีวิวเนี่ยแล้วนะครับกลับมาติดตามกันได้สัปดาห์หน้านะครับว่าเราจะพาคนดังคนไหนนะครับเขาไปย้อนลำลึกวีรกรรมกันถึงโรงเรียนนะครับย้ำหน่อยเราเปลี่ยนเวลาใหม่นะครับตอนนี้เจอกันได้10โมงครึ่งทางช่องวันนะครับลากันไปด้วยการถ่ายภาพหมู่ครับหัวหน้าห้องใต้พงศกรพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนักเรียนโรงเรียนน่าจะเลยทุกคนทำความเคารพสวัสดีครับบ๊ายบายสัปดาห์หน้าพบกับพุทธิชัยที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจจังหวัดราชบุรีสิบโมงครึ่งทางช่องวันThank you.